รองรายการคู่ที่3ครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเตะเจาะยางสกัดไว้ยกเข่าเสียบเข้าไปเลยครับไม่ต้องจับครับช่างทองครับตีซ้ายอีกทีครับตีคืนไปธนาตวงซับอยู่ที่พิธีชกเลยนะครับเตะขาครับตวงซับถีบขวาไปครับช่างทองพยายามจะงัดศอกโอ้โหศอกซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับตวงซับครับเขาตั้งแขนไม่ดีครับก็ผ่อนหนักเป็นเบาครับคือเวียงมาหนักขนาดไหนเนี่ยสมาธิยังดีครับเต็งแขนไปแน่นครับไอขวาครับตวงซับช่างทองขยับเดินแทงซ้ายครับช่างทองอาศัยสรีระครับรวบมาครับรวบแล้วตีครับเหน็บขึ้นไปก่อนครับแย่ครับสับมือเดินต่อเตะซ้ายมาขวาคืนขยับบนออกครับตบครับนี่ครับไม่เป็นเป้านิ่งครับนั่นตวงซับครับยุทธวิธีมันมีอยู่ครับว่าตัวเล็กชกกับตัวใหญ่ชกแบบไหนครับตัวใหญ่เจอตัวเล็กชกอย่างไรครับแทงซ้ายสวยครับตีซ้ายเนี่ยไปทีหนึ่งพยายามจะแทงจิกที่ต้นขาครับแยกออกมาครับยิ้มให้กันหน่อยแต่ว่าตวงซับนี่แม่ตีหน้ายักษ์ครับไม่ต้องมายิ้มขยับเข้าไปครับช่างทองเตะขวามาครับยิ้มใช่ไหมเอาแข้งไปเสียบซ้ายครับช่างทองแล้วมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมซ้ายไปทีหนึ่งพยายามจะตีคืนไม่ได้เลยครับเอาเหน็บขวาได้ทีหนึ่งครับยกบังซะดีกว่าเอาครับแยกมาครับจับมือเดินต่อครับเกมบีบเกมเดินช่างทองครับเตะซ้ายนำไปครับขยับเตะขวาครับบนออกมาครับตวงซับเจอสับศอกครับของท่านช่างทองครับขีดไปก่อนตวงซับขีดยาวๆครับช่างทองขยับเดินตีซ้ายครับสับศอกซ้ายโอ้นี่ครับมาทีมาเป็นชุดแล้วจังหวะสับศอกมันหวาดเสียวเหลือเกินกล้าออกก็เกินครับอาวุธแต่ยังไม่แตกนะครับหมัดขวาครับของตวงซับเตะขวาโอ้ยแค่นี้สวยเลยครับทีขวาคืนไปครับช่างทองตวงซับทีซ้ายวนแล้วครับแหมช่างทองแทงเข่าซ้ายครับไม่ยอมให้แขนของช่างทองอยู่ด้านบนครับรู้ว่าถนัดฝั่งไหนแขนฝั่งไหนแกเก็บแขนฝั่งนั้นครับเตะขวาครับตวงซับเอาครับขยับเดินมาวนวนนี่ครับแทงไปซะเลยสับศอกเสริมก็ไปอีกครับล็อกได้คล้องได้คนหนึ่งก็พยายามที่จะขวางครับขวางแล้วตีซ้ายครับจะได้ตวงซับแยกก่อนก็ยังน่าคิดอยู่นะครับจนถึงตอนนี้ครับเตะซ้ายครับช่างทองมุ้ยจะตัดล่างครับตวงซับไม่หลงเหลี่ยมครับเดี๋ยวดูฮะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเป็นผลงานที่ดีแน่มากับพ่อมากับเพื่อนไม่มีมากับแฟนครับยกที่4ครับคุณผู้ชมครับเดินเหมือนเดิมครับช่างทองขยับต่อยซ้ายครับโอ้เจอบวกหมัดคืนไปครับช่างทองครับเอาครับตีมาตีคืนวงในพยายามตีเนี่ยไปครับพยายามตั้งแขนไล่แขนอยู่แต่ความใหญ่พอประกบนี่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับช่างทองตัดลำตัวเตะซ้ายสับศอกขึ้นไปครับช่างทองแล้วก็ลวบไปเลยโอ้โหไปมุดหัวนะครับจังหวะสับศอกด้วยครับตวงซับเอาละครับช่างทองนี่ใช้ความใหญ่ครับเตะขวาครับช่างทางด้านของตวงซับครับช่างทองขยับถึงตัวพยายามจะงัดศอกครับโอ้โหเดชะบุญครับยังไม่มีแตกเลยครับตวงซับกรรมการแยกมาครับนรินทร์ทองฮิรันยังครับยังเหนียวอยู่ครับขยับเดินเข้ามาดันเอาไว้ก่อนครับเตะขวาบล็อกได้กันได้ครับโอ้ช่างทองมั่นใจครับเดินเสียบซ้ายครับรวบตีพยายามที่จะขึ้นคอก็ไม่ขึ้นง่ายๆเหมือนกันครับจะได้ตรงซับก็มีกันมีแก้แหละครับกันแก้อย่างเดียวไม่ได้ครับแหมต้องบุกด้วยครับหมัดซ้ายครับยังไงตีซ้ายครับช่างทองโอ้กินเปล่าครับตวงซับยังไงดีช่างทองยังเดินเหมือนเดิมไหมครับเดินเข้าไปครับแล้วก็คล้องตีครับเนี่ยคล้องสวยเลยครับเออครับกดลงมากดลงมาแล้วก็ยุ่งแล้วจังหวะล็อกรัดมัดตีของช่างทองเนี่ยดูการอาวุธนี่มันอดมั่นใจกว่าชัดเจนครับยกเข่าขวาถึงอีกแล้วครับถึงทียกทีนี่เกือบถึงยอดอกครับกดลงมาชิงความได้เปรียบก็ดูครับไล่แขนครับคนหนึ่งก็พยายามที่จะก
ขวางแล้วก็ป้องกันตัวครับทางตวงซับครับแยกก่อนครับเดินต่อทีไปก่อนแข้งขวาครับตวงซับโอ้ความถี่ต้องมาแล้วนะครับช่างทองต่อย 1-2 แล้วก็แทงเข่าซ้ายครับแล้วก็พยายามหาเหลี่ยมตีโอ้คือความถี่ของตวงซับต้องมาฮะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับคอยกันคอยแก้อย่างเดียวไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวจะต้องไปกู้เขาซะกองเชียร์เพราะฉะนั้นนี่ต้องมีเกมบุกด้วยครับเอาครับแยกก่อนครับรับอย่างเดียวไม่ดีครับค่อยๆเดินเข้ามาถีบเอาไว้ครับขยับเดินเข้าไปถีบคืนไปเหมือนกันครับสำหรับทางด้านช่างทองเปิดเกมอยู่ตลอดครับขยับเตะซ้ายนำทางไปครับสับศอกตามอีกทีหนึ่งกรรมการนารินก็แยกออกมาครับขยับครับถีบเอาไว้ครับทวงซัดเตะซ้ายครับช่างทองโอ้โหเตะยัดฝังเลยฮะเดี๋ยวไปดูครับดูภาษาดูนะเพชรกันทัศน์แต่ว่าโอ้โหน้ำหนักนี่ไปไกลเหลือเกินแล้วครับยกสุดท้ายครับช่างทองก็ยังไม่ถอยนะครับยังเดินครับเพื่อปิดเกมเดินของตวงซับย้อนเป็นเพชรกันทัศน์นิดนึงนะครับคือเขาบอกว่ายังชกอยู่ก็จริงครับพี่ป๋องแต่ชกแบบไม่ช่างแล้วครับใหญ่มากนะครับตอนนี้ไปครับขยับเดินต่อยกน้ำหนักวันนี้ที่ชกก็คือ128ครับนะครับถ้าเกิดอยากเป็นเต้ยก็นี่ครับเร็วๆนี้โฟกัสแอดสันปะตองครับแต่ว่าขอเวลาช่างทองอีกหน่อยไม่นานได้เจอกันหมดยกแล้วนะครับคู่นี้ครับมีจุ๊บไปหนึ่งทีจะเป็นการแสดงน้ำใจเลยครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยเบี่ยงเบนหรือเปล่าแต่นี้นี่การจุ๊บกันเนี่ยมีมานานแล้วนะครับสำหรับนักมวยไทยนารินหอกฮิรันนะครับดูมือให้กับช่างทองเอ็มยุทธเดชครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทวงทรัพย์สอสละชีพไปได้ครับนี่ฮะกองเชียร์ช่างทองจริงๆด้วยชัดเจนครับครับหาก็ไปพักกันก่อนครับ